กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมดูไมโครฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft 1.16.5 ค่ะวันนี้เราจะไปทำสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ของเรานั่นก็คือการเอ็นชานนั่นเองแป้งปลูกข้าวค่ะขยายได้กว้างนิดหนึ่งแล้วแต่จำได้ว่ามันมีพื้นที่หนึ่งนะที่มันพังไปอ๋อโอเคเท่านี้ค่ะพูดินกลับขึ้นมาก่อนสิ่งที่เราต้องไปหาก็คือเจ้าวัวค่ะที่อยู่ตรงนั้นนั่นเองเราได้ขยายพันธุ์เขาค่ะจนมีปริมาณจำนวนหนึ่งแล้วเทือดวัวจะใช้อะไรดีขวานก็ได้นะทีเดียวตายเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นดาบก็ตายเหมือนกันโดดตีอ่ะโดดตีเอาคริติคอลตีอย่างนี้ก็ได้นะวัวเยอะก็เดี๋ยวค่อยๆตายนั่นแหละได้มา50หนังสัตว์เลยอ่ะก็น่าจะพอแล้วนะแต่วัวเยอะลดปริมาณลงอีกนิดนึงต่อไปก็ต้องการกระดาษก็ต้องมีอ้อยแน่นอนเราได้ทำการเก็บอ้อยไว้ค่ะจำนวนหนึ่งและคิดว่าน่าจะพอคือแบบปลูกอ้อยแค่รอบบ่อน้ำนะแค่นี้ก็พอใช้ในช่วงต้นเลยค่ะอย่างแรกสุดคราฟกระดาษค่ะจากนั้นคราฟหนังสือย่อยไม้ค่ะแล้วก็คราฟเป็นชั้นหนังสือเลยไอเทมอย่างแรกได้มาแล้วเอาถังเปล่าไปตักน้ำค่ะเราต้องไปหาออฟซิเดียนกันอย่างน้อยสักตีบล็อก5บล็อกเนาะโดดได้ไหมได้ค่ะโอเคยืดก้อนหินเหนือลาวาค่ะขุดออกไปจะได้วางน้ำฟืดเมื่อน้ำโดนลาวาเขาก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนค่ะออฟซิเดียนแข็งมากได้มา1ออฟซิเดียนเลยค่ะเรายังไม่ได้ทำลิฟต์น้ำทางขึ้นเลยเนาะจากเหมืองตอนนี้เราก็เลยต้องไต่บันไดไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำกันแล้วกันค่อยๆพัฒนาคุณภาพชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาที่โต๊ะคราฟจากนั้นก็คราฟ Enchanting Table ค่ะตรงนี้นั่นเองวางมาตึ๊ดๆนั่นแหละแล้วก็วางตรงกลางไปค่ะตอนนี้เรา Enchant ได้เท่าไหร่เลเวล22ยังไม่ได้ค่ะปิดมุมปิดเลยทั้ง4มุมอย่างนี้ค่ะแน่นอนหลักการวางโต๊ะเอนชานค่ะคือแค่วางชั้นหนังสือค่ะล้อมรอบโต๊ะเอนชานก็ได้แล้วจะวางเป็นแนวนอนหรือวางเป็นแนวตั้งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเปิดกล่องนี้หยิบลาพิสลาซูรี่มาตัวเชื่อมเอนชานแล้วก็เพชรมาเลยค่ะขวานเราใกล้พังเราจะเอนชานขวานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็พลั่วใหม่ค่ะที่ดีกว่าเดิมมาเวลาจะเอนชานอะเทคนิควิธีอย่างหนึ่งคือการส่องดูทุกอย่างค่ะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวชิ้นไหนอะมันให้เอนชานดีที่สุดสะท้อนไม่เอาค่ะไม่ค่อยได้ใช้สะท้อนเหมาะสำหรับการเล่น PVP มากกว่าที่จะเอามาเล่น PVE เนาะดาบน็อกแบ็ก2ไม่เอาซิลทัชซิลทัชมันจะมีอะไรดีกว่านี้มั้ยเนี่ยเหลือถ้าเป็นพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้มันก็ซิลทันเหมือนกันเนาะฮะฟอร์จูน3เอาค่ะใส่สมุดก่อนจัดไปติดแค่ฟอร์จูนก็ดีแล้วเรามี40เลเวลทีนี้เราก็ต้องเช็คไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนกว่าเราจะเจอของดีจากนั้นเราก็ค่อยจัดเอนชานเข้าไปใส่นั่นเองควิกชาร์จอันนี้คือทำให้เราสามารถรีโหลดหน้าไม้ได้เร็วขึ้นเนาะจัดไปจืดโอ้โหได้แต่ซิลทันรอยัลตี้ไทเดนจะทำให้เราปาไทเดนไปแล้วกลับมาคืนได้เนาะไม่ใช่ค่ะณตอนนี้ใส่พิกแอคเลยจืดไอ้ของดีประสิทธิภาพขั้น4ฟอร์จูน3อันเบรกกิ้ง3นี้ของดีค่ะติด3อันอย่างเงี้ยใช้ได้อยากได้เลเวลว่าเอามาเอนชานเก็บข้าวค่ะเอาข้าวไปให้วัวเพื่อเอาเลเวลมาเอนชานกันดีกว่าเดี๋ยวนะเรามีฟอร์จูนนี่นะเอ้ยนั่นแหละถ้าเราเอาฟอร์จูนมาเก็บข้าวเราก็จะได้เม็ดข้าวเพิ่มขึ้นค่ะแต่อะไรก็เก็บได้เอฟเฟกต์ของฟอร์จูนยังไงก็ทำงานอยู่แล้วฟอร์จูนในการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะมันจะไม่ส่งผลต่อเจ้าข้าวเนาะแต่มันจะส่งผลต่อเม็ดข้าวค่ะเราก็เลยได้เม็ดข้าวมาอย่างเยอะเลยเก็บเสร็จก็ต้องปลูกด้วยนะจะได้มีข้าวรอบต่อไปไว้กินไว้ใช้ค่ะ
ข้าวเอามาให้วัวก็ได้ค่ะซึ่งช่วงต้นน่ะมันเป็นแหล่ง XP ที่ดีมากเลยนะเวลาวัว2ตัวฟีเจอริ่งกันเนี่ย XP ค่ะมาเยอะเหมือนกันหรือเราจะเอาข้าวค่ะมาให้แกะด้วยก็ได้เอ้ยขยายพันธุ์แกะได้ XP เหมือนกันแกะช่วงต้นไม่แนะนำให้ฆ่านะคะเพราะเราจะต้องเก็บแกะไว้เยอะๆเอาไว้ทำเตียงนั่นเองนี่ไงลูกแกะน้อยอื้อหือเยอะมากเตียงกินหญ้ากันรัวๆเลยค่ะแกะกำลังกินหญ้าอยู่โอ้โหหญ้าหายไปเหลือเป็นพอกดินแต่ว่าในอนาคตค่ะหญ้าก็สามารถล้างเพราะหาบอกดินได้นั่นแหละแล้วตรงนู้นขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะคืออะไรเอ่ยไข่ไก่ค่ะมี3กล่องแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของข้าวคือเอามาให้ไก่ได้ค่ะใช้ในการขยายพันธุ์เจ้าไก่นั่นเองได้อีกพี่เหมือนกันเห็นว่าโอ้30แล้วดาบสมัยเลเวลนี้เลยเหรอเลเวล5ค่ะต้องเอาแล้วแหละจัดไปจึ๊ดติดสมัยกับอันเบรกกิ้งตีพวกอันเดดม็อบอย่างเช่นซอมบี้สเกลตันค่ะหรือว่าซอมบี้น้ำได้แรงขึ้นเนาะเอาค่ะโอ้เอาอินเดอร์แมนว้าไปแล้วค่ะเมื่อกี้ว่าจะล่อเขามาฆ่าหน่อยนะเดี๋ยวนะบ็อกซ์ทรายอยู่ตรงนี้อินเดอร์แมนเอามาวางหรือเปล่าเนี่ยขวานที่มีประสิทธิภาพเราก็จะตัดไม้ได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้เป็นแค่ประสิทธิภาพ3เนาะก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่ค่ะมันต้องเป็นแบบขั้น5ถึงจะเร็วเราเอนชาแล้วเราจะไม่ทดสอบความสามารถของพิกแอคขั้นเทพของเราก็กระไรกระไรถึงแม้จะไม่ใช่ขั้นสูงสุดค่ะแต่มันต้องดีมากๆแน่นอนเลยโอ้โหนี่ไงประสิทธิภาพของพิกแอคค่ะมันดีมากเวลาที่เราเอนชาขุดปุ๊บอะบล็อกหินพวกนี้แตกอย่างไวค่ะเรามีฟอร์จูนใช่ไหมมันจะทำให้เราขุดพวกแร่ค่ะได้เยอะขึ้นเก็บเกี่ยวพืชผักก็ได้เยอะขึ้นก็ต้องมาลองกันหน่อยแหละนะโอ้ลาวาโอ้โหดูล้นไหมเนี่ยล้นแน่ๆเลยนึกว่าล้นโอเคไม่ล้นแล้วแหละไปหักค่ะเจอลาวาก็อย่าไปฝืนอุ้ยเนี่ยบล็อกเหล็กขุดผ่านอุ้ยนิ่มมากแร่ไรอ่อนได้ขนาดนี้นี่แค่ประสิทธิภาพ4นะคะถ้าประสิทธิภาพ5เนี่ยไถแบบปื๊ดๆเลยแหละแต่เวลาที่ได้พิกแอคแรงๆมาเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันไถแล้วมันเร็วมากค่ะบางทีเราอาจจะพลาดไปตกลาวาตายก็ได้ขอดูอำนาจของฟอร์จูนเซจึ๊ด1กอง36 redstone ค่ะโหยอันนี้เรียกว่าฟอร์จูนยังไม่ทำงานถ้ามันทำงานมันต้องได้เป็นกองอันนี้ครึ่งกองนี่ก็ดีละพอขุดได้เร็วขึ้นค่ะเราก็จะเจอแร่เยอะขึ้นเป้าหมายของเราก็คือเพชรเราจะไปทดสอบอำนาจของฟอร์จูนค่ะกับเพชรว่ามันจะออกอิทธิฤทธิ์ฟอร์จูนหรือเปล่าอุ้ยแร่ทองไม่ค่อยได้เจอทองเท่าไหร่ค่ะเพราะปกติทองมันขุดหายากนิดหนึ่งเนาะมันไม่จำเป็นที่ต้องขุดอย่างเพราะว่าแค่ไถอย่างเงี้ยต่อให้เราไม่ได้แร่ไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็ได้คอปเปอร์สโตนค่ะเขาก็เอาไปใช้ก่อสร้างได้ตกแต่งสวยงามได้ซึ่งมันมีประโยชน์เพราะว่าการขุดเหมืองใช่ไหมเป้าหมายมันไม่ใช่แค่การขุดแร่ค่ะมันคือการหาบล็อกต่างๆของต่างๆไปไว้ใช้งานด้วยนั่นเองอุ้ยเรสโตนอุ้ยเละโอ้โหไม่ยุ่งเราจะไม่ท้าทายอำนาจของลาวาการตายที่เลวร้ายที่สุดค่ะคือการตายด้วยลาวาเพราะว่าเวลาตายด้วยลาวาเนี่ยของทั้งหมดมันจะถูกลาวาเผาเป็นการตายที่ไม่อยากเจอที่สุดละทางตันหักโค้งนับไปตามช่องและช่องที่4วกกลับเลยค่ะเหล็กก็เยอะจริงๆนะเนี่ยอุ้ยเพชรค่ะได้เวลาแล้วทดสอบอำนาจของฟอร์จูนใช่ป่ะอย่างแรกเราจะดูก่อนว่าตรงนี้มีเพชรกี่เม็ด
กี่บล็อกนะฟอร์จูน3ค่ะจืด1เม็ดเกลือเออนั่นแหละจึ๊บ16 8 1 8 8 2 16ค่ะอำนาจของฟอร์จูนยังไม่ทำงานอันนี้เรียกว่าเกลือนะขุดจริงค่ะอะไรจริงอย่างเงี้ย8บล็อกนั้นอ่ะเราควรที่จะได้เพชรอย่างน้อยสัก30เม็ดให้อำนาจของฟอร์จูนมันทำงานหน่อยใช่ไหมวะอุ้ยเหล็กกับเรสโตนทำไมช่วงนี้เจอเหล็กกับเรสโตนอยู่ด้วยกันบ่อยๆเลยค่ะเออเวลาที่เขาเกิดมานี่เขาอยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันเรสโตนอีกหนึ่งกองแล้วตรงนี้ล่ะอู้ตรงนี้เรสโตนแล้วก็มีเฟสอื้อสองสี่ได้เท่าไหร่ตื้น26ว้าวเป็นชาร์จหน่อยสิจัดไปอันเบรกกิ้ง3ปึ๊บจึ๊บอุ้ยการเอนชาร์จด้วยลูก GM ค่ะมันต้องเอนชาร์จอย่างเงี้ยคือเอนชาร์จมาทีปึ๊บติดแบบ3เอนชาร์จรวดของดีค่ะแต่ยังไม่ใช่ขั้นสุดเพราะขั้นสุดจะต้องเป็นประสิทธิภาพขั้น5แค่นี้ก็ดีแล้วเมื่อเรามีพวกประสิทธิภาพ4อันเบรกกิ้ง3แล้วก็ฟอร์จูน3ค่ะดูสิโอ้ยไถ่ค่ะถ้าเป็นพวกธรรมดาเนี่ยดูนะโอ้โหยังช้าแต่ถ้าเป็นพวกใหม่ของเราค่ะจืดกวาดค่ะโอ้โหนิ่มเป็นขนมเลยอ่ะดูสิแล้วถ้าเป็นทรายล่ะนี่ค่ะขุดธรรมดาไม่มีประสิทธิภาพโอ้ยอย่างสโลโมชั่นมีประสิทธิภาพค่ะหือดีสุดๆไวมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กันดีกว่าค่ะเราเล็งให้ตรงนี้เป็นฟาร์มอ้อยตรงนี้ก็เป็นบันไดไปเลยจะได้ขึ้นลงได้ค่ะผู้เล่นอย่างเราค่ะกระโดดสูงได้เพียงแค่บล็อกเดียวก็ต้องมีทางขึ้นทางลงนิดหนึ่งให้เราสามารถที่จะเดินขึ้นได้ค่ะเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมอนเตอร์มาตบข้างหลังเราปุ๊บเราจะได้หนีได้ทันในการก่อสร้างมิวชอบกระจกที่สุดใช่ไหมนี่เลยค่ะเอาแซนไปเผาให้ได้เป็นกระจกเผาของเยอะๆถ้าจะให้ดีเราต้องใช้ลาวาเผาได้นานเนี่ยเราจะต้องรีบๆในการทำฟาร์มอ้อยไหมยังไม่จำเป็นค่ะแต่เราต้องเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนก็คือเจ้าพวกนี้นั่นเองฟาร์มอ้อยเนี่ยมันจะสำคัญมากเมื่อเราเลี้ยงชาวบ้านค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เลี้ยงชาวบ้านเลยใช่ไหมเราแค่เตรียมไว้ค่ะอย่างน้อยให้ได้ทรายไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีมีประโยชน์เหมือนกันถามว่าปลูกอ้อยต้องปลูกบนทรายเหรอไม่จำเป็นค่ะปลูกในดินก็ได้ในพอตเปาก็ได้อ๋อวัวนึกว่ากองโจรบุกแม่โอ้โหตกใจเรากับเจอแมงสาบโอ้โหปลิ้งเข้ามาในหน้าเราอย่างนั้นได้ยังไงไปไหนละโอ้นู่นไปอยู่นู่นค่ะหุยโอ้วิ่งเข้ามากอดอย่างนี้ใครไม่ตกใจก็ให้มันรู้ไปไอ้เจ้าเอ็นเดอร์แมนชั่วร้ายในอนาคตนี้เราต้องล้างบางไม่ให้มันเหลือแล้วแหละโอ้ยใจหายใจคว่ำเล่นอย่างนี้เลยเหรอตกใจเลยนะบลิงก์เข้ามาประจันหน้ากับเราเลยค่ะโอ้เลวร้ายสุดๆในขณะที่การปลูกอ้อยค่ะปลูกบนพื้นดินก็ได้พื้นทรายก็ได้พื้นฟอสซิลก็ได้แต่การปลูกกระบองเพชรค่ะต้องปลูกบนพื้นทรายเท่านั้นวางบล็อกห่างกันอย่างน้อย1บล็อกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกติดกันนี่เราจะปลูกกระบองเพชรไม่ได้มันไม่ให้ปลูกติดกันค่ะเพราะว่า
กระบองเพชรนั้นมีหนามเล็กๆค่ะที่เขายื่นออกมาเนี่ยมันนับเป็น1บล็อกเราก็เลยวางบล็อกติดไม่ได้เออคุณผู้ชมอย่าถามนะคะว่าทำไมหมิวไม่ทำฟาร์มกระบองเพชรอัตโนมัติล่ะแล้วปลูกสวยงามค่ะตกแต่งอ่ะรู้จักปะมันคือศิลปะฟาร์มน่ะจะทำก็ได้แต่เราอยากจะปลูกให้มันสวยงามบ้างอ่ะได้ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยถ้าเรามองจากมุมสูงค่ะเห็นปะมันก็จะเป็นกระบองเพชรที่เรียงรายกันอย่างเงี้ยซึ่งมันสวยมากๆนั่นเองคือแบบไม่ได้อยากจะได้ผลผลิตไงอยากได้ความสวยงามในการตกแต่งรอบบ้านด้วยเราก็ลงอย่างนี้เลยค่ะแล้วกระบองเพชรทำอะไรได้ล่ะถ้าเราเอากระบองเพชรค่ะไปเผาก็จะได้เป็นนี่แคคตัสกรีนค่ะซึ่งตอนนี้มันถูกเรียกว่าเป็นกรีนไดแล้วทำอะไรได้ล่ะก็ย้อมสีได้ยังไงล่ะคะเนี่ยกระจกสีเขียวสวยมะสวยแฮะมันกินไม่ค่อยอิ่มจริงอันเนี้ยคุกกี้เนื้อวัวของเราไหนเอ่ยโอ้โหยังย่างไม่เสร็จค่ะแล้วเรามีเจ้าสิ่งนี้ค่ะนี่มันคือสโมเกอร์ค่ะสโมเกอร์มีประโยชน์มากค่ะในการย่างหรือว่าเผาพวกอาหารเขาจะทำให้เราเผาอาหารได้ไวมากขึ้นนั่นเองกล่องตรงนี้อ่าฮะวางฮอปเปอร์ไปตามด้วยสโมกเกอร์มาแล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็กล่องบนฮอปเปอร์อีกทีหนึ่งดังนั้นด้านข้างก็วางฮอปเปอร์แล้วก็วางกล่องเอาไว้ใส่เชื้อเพลิงค่ะทีนี้เราใส่เนื้อจากกล่องด้านบนแล้วใส่เชื้อเพลิงมาในกล่องด้านข้างปุ๊บเขาก็จะเผาค่ะดูสิมีเอฟเฟกต์ขึ้นไฟด้านหน้าสวยงามด้วยพอเผาเนื้อเสร็จที่มาในนี้ค่ะโอ้โหดูความไวสปีดไวมากๆเอ๊ะเนื้อหายไปไหนเนื้อก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องด้านล่างนี้นั่นเองเราก็จะได้เนื้อกินค่ะสปีดของสโมกเกอร์เนี่ยไวขนาดนี้เลยเนาะแต่ถ้าเราเผาด้วยเตาปกติอืดมากๆค่ะกว่าจะได้อาหารแต่ละชิ้นกว่าจะได้เนื้อแต่ละชิ้นไหนๆเราก็มาเรื่องของการเผาขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันครบทุกเตาไปเลยเอาคอปเปอร์สโตนไปเผาค่ะได้เป็นสโตนเอาสโตนมาเผาต่อค่ะจะได้เป็นสมูทสโตนเขาเป็นบล็อกที่ค่อนข้างสวยนะแล้วก็น่าใช้ค่ะในการก่อสร้างมากๆทีนี้ค่ะเราก็จัดอย่างนี้เลยเตาเผามาแล้วเราก็คราฟค่ะนี่บราดเฟอร์เนสค่ะเรียกง่ายคือเตาเผาแร่เตาเผาแร่มีไว้ทำไมคะตามชื่อเลยค่ะเตาเผาแร่เขาก็จะเผาแร่ได้เร็วนี่ไงวางฮอปเปอร์ไปไว้ใส่เชื้อเพลิงนี่ในเตาเผาธรรมดาค่ะแล้วเราเผาเหล็กนะดูความเร็วในการเผาค่ะอืดมากอืดเหมือนเอาเนื้อมาเผาในเตาเผาธรรมดาเลยแต่ถ้าเรามาเผาด้วยเจ้าเตาเผานี้ค่ะเตาเผาแร่เนี่ยดูเลยนะโอ้โหไวสุดๆไวเหมือนกับการเอาเนื้อค่ะไปย่างในเนื้อเลยแต่ข้อเสียของเตาเผาแร่กับเตาเผาอาหารเนี่ยก็มีนะคะคือมันจะเผาอย่างอื่นไม่ได้เตาเผาอาหารค่ะก็ต้องเผาอาหารเตาเผาแร่ก็ต้องเผาแร่ในขณะที่เตาหน้าตาธรรมดาธรรมดาคลาสสิกอันนี้ค่ะเผาได้ทุกอย่างเรากำลังโดนล้อมค่ะโอ้โหมาให้อาหารวัวตอนคืนโดนล้อมเลยอ่ะโอ้โหมอนเตอร์ไหนทางออกสิจะออกทางไหนเนี่ยเออมอนเตอร์ยิงวัวค่ะตรงนี้อ๊บโอ๊ยโดดไม่ได้มีบล็อกกระจกอยู่อ่ะวัวจ๋ามานี่หน่อยอู้หู้ยโอ๊ยโดนโอเคปลอดภัยเฮ้ยนานวัวจะหลุดจากคอกไหมนั่นน่ะหือหลุดค่ะบล็อกเป็นรูนิดนึงโอ้ยเอ้ยนั่นไงจะทะทายขวานหรือโอ้ยนี่ไปตายสิอ้าวปิดบล็อกไม่ได้นี่ค่ะถือข้าวไว้ในมือดันหัวมาทางนี้โอเคแล้วเราก็มานี่อ่ะกั
ันไว้ก่อนให้อาหารวัวตอนคืนก็เป็นเรื่องที่อันตรายได้ไม่น่าเลยแถวนี้ก็ไม่ค่อยสว่างด้วยเราพยายามที่จะทำให้ตัวเองเคยชินกับการใช้ขวานค่ะเพราะว่าดาบเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เราก็เลยอยากจะแบบไม่อยากพกดาบไงก็อยากจะใช้แค่ขวานออกไปโอเคปิดกั้นไว้ชั่วคราวก่อนแต่เราใช้ขวานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะเพราะขวานมันตีแบบช้าไงมันไม่ได้ตีเร็วเหมือนดาบเนี่ยนี่อ่ะเนี่ยตีไวมากโลกที่มันมืดมันช่างน่ากลัวแต่พอแสงสว่างเกิดขึ้นเท่านั้นชีวิตโลกก็สดใสขึ้นมาทันทีค่ะเอ็นชานซีกันเบรกกิ้งกันแรงระเบิดเอาไปค่ะจับอุ้ยลูก GM เอ็นชานอีกแล้วมีเดฟสไตเดอร์ค่ะที่จะทำให้เราเดินในน้ำได้ไวขึ้นแล้วก็มีกันแรงระเบิดค่ะระดับ4สูงสุดเลยนะทนทานอีกระดับ3สูงสุดค่ะโอ้โหเอ็นชานทั้งทีนี้มันจัดหนักจัดเต็มจริงๆอุ้ยดีค่ะเอ็นชานได้ทีละ3สุดๆแห่งความดีเลยโอเคค่ะในวันนี้เราก็ได้ทำการเอ็นชานอาวุธอุปกรณ์ชุดเกราะไปจำนวนหนึ่งละชีวิตของเราค่ะดีขึ้นมากๆเลยในวันนี้ค่ะก็คงพัฒนาโลกไปได้เพียงเท่านี้แล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะThank you.